ยังไงคะเซเบิลไหมคะตั้งแต่ปี2000มาถึง2013ค่ะนี่ PE ของตลาดเราค่ะนะคะอันนี้คือตัวอะไรคะตัวนี้คือตัว PB ค่ะนะคะ Price per book ค่ะเห็นว่า Price per book มันค่อนข้างเป็นไงคะเสถียรกว่าค่ะถูกไหมคะเสถียรกว่ามันไม่ค่อย Vary ล่ะค่ะนะคะแต่ PE เนี่ยเป็นไงคะมัน Vary มากค่ะนะคะนี่ก็คือ Dividend Yield นะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่านะคะเวลาเราบอกว่าเราจะเอา PE อ้างอิงมาจาก PE ในอดีตแล้วตัดชั่วมาช่วงนี้เราอาจจะได้ PE เป็นไงคะอ้างอิงที่สูงเกินไป Valuation เราก็สูงอ่ะนะคะเราเอาย้อนหลังในอดีต10ปีมาเฉลี่ยนะคะก็ไม่ได้ได้ค่ากลางที่มันดีขึ้นถ้ามันมีเอาไลเออร์เยอะๆแบบนี้ค่ะถูกไหมคะงั้นเราต้องคลีนข้อมูลเวลาจะหาพวกเบนช์มาร์กิ่งเหมือนกันนะคะนี่องค์ประกอบของ PE ทางทฤษฎีค่ะนะคะก็เหมือนกันเลยบอกว่านักการเงินนะคะส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่า PE นะคะมันจะออกมาจากกระบอกไม้ไผ่อยากให้มันเป็น14เท่าอยากให้มันเป็น20เท่าแล้วมันจะเป็นแบบนั้นนะคะ PE ทางทฤษฎีเนี่ยมันมาจาก3องค์ประกอบค่ะนะคะก็คือถ้าดูด้วยนี่คือจำได้ไหมคะ constant growth model ถ้าเราบอกภาษาง่ายคือถ้าจะเอา price มาจากราคาในตลาดเราก็ไปเอาราคาในทฤษฎีของมันมานะคะเสร็จแล้วเราก็หารด้วย e เข้าไปนะคะเราก็ออกมาเป็นสูตรนี้เราก็มาแตกสูตรเนี้ยออกเป็น3องค์ประกอบพวก value investor นะคะเดี๋ยวเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อสักเดือนที่แล้วดร.นิเวศก็จะเขียนบอกว่านะคะPE เนี่ยมันมีองค์ประกอบของมันอยู่นะคะไอองค์ประกอบที่ท่านพูดเนี่ยก็ตัวนี้แหละค่ะนะคะก็บอกว่าหุ้นเนี่ยนะคะมันอยู่เซกเตอร์เดียวกันมันควรจะมี PE เหมือนกันนะคะนี่คือ Law of Price ในทางปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะนะคะเพราะหุ้นแต่ละตัวบริษัทจดทะเบียนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะคาแรคเตอร์แบบไหนที่จะทำให้ PE สูงกว่านะคะก็คาแรคเตอร์อันแรกจ่ายเงินปันผลค่ะถูกไหมคะถ้าท่านจ่ายเงินปันผลนะคะถ้าดูด้วยตัวนี้เงินปันผลคือตัวไหนคะตัวนี้ค่ะนี่คือ dividend payout ถูกไหมคะ D1 หาร E1 ก็คือกำไรสะสมทุกทีค่ะกำไรสุทธิเท่าไหร่จ่ายเป็นเงินปันผลเท่าไหร่ถ้า dividend payout สูงถูกไหมคะ PE ก็สูงค่ะถูกไหมคะเพราะมันคือตัวตั้งงั้นถ้าเงินปันผลหุ้นมีลักษณะอยู่ในธุรกิจเดียวกันนะคะแต่จริงๆมันควรจะล้อวัน price PE มันควรจะเท่ากันกำไร1บาทเหมือนกันมันควรจะเทรดที่20เท่าเหมือนกันนะคะทำไมนักลงทุนเขามองยังไงเขาถึงมองกำไร1บาทธุรกิจเดียวกันเขายอมจ่ายมากกว่า20นะคะหุ้นตัวนั้นมันน่าจะมีคาแรคเตอร์ที่1ก็คือเงินปันผลค่ะถูกไหมคะมีองค์ประกอบในลักษณะของการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าสูงกว่ายังไงก็คือสูงกว่าจากสัดส่วนของตัวกำไรสะสมกำไรสุทธินะคะก็คือ dividend payoutอันที่สองนะคะอัตราการเติบโตค่ะนะคะอัตราการเติบโตตรงนี้ก็คือตัว G ตัวนี้ถูกไหมคะ G ตัวนี้ยิ่งสูงมันก็ทำตัวหารลดค่ะตัวหารลดผลลัพธ์ก็สูงขึ้นนะคะงั้นคาแรคเตอร์นะคะหรือคุณลักษณะของบริษัทจดทะเบียนที่มันจะทำให้คุณตัวเองเนี่ยดู PE สูงกว่านะคะคู่เปรียบเทียบนะคะแล้วไม่ได้เป็นการมองว่า PE สูงมันคือหุ้น over value ไม่ PE สูงก็ว่ามันตอบได้ว่ามันควรจะต้องสูงกว่าเพราะอะไรคุณมี growth ที่สูงกว่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมคุณนะคะ growth ตัวเนี้ยเช่นคนอื่นเขาเติบโตกัน 5% คุณเติบโตสูงกว่า 5% ก็แปลว่าคุณมี super growth อยู่ super growth ตรงนี้มันมาจากไหนคุณต้องมี competitive advantage อะไรอยู่นะคะเช่นในเรื่องของต้นทุนนะคะเช่นในเรื่องของแบรนด์นะคะคุณมีอะไรอยู่นะคะก็ต้องหาค่ะนักลงทุนก็จะให้ค่ากับไอ้โกรทตัวนี้นะคะถัดมาค่ะความเสี่ยงค่ะนะคะงั้นในความหมายอะไรคะถ้าเรามีความสม่ำเสมอของผลประกอบการนะคะก็แปลว่าเรามีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยข้างนอกน้อยนะคะถ้าเราสะท้อนนะคะหรือพูดเป็นคำว่าเบต้าถ้าเราเบต้าต่ำนะคะก็แปลว่าอะไรคะความเสี่ยงที่นักลงทุนมองว่าต่ำเซนซิทีฟกับตลาดน้อยกว่าตัวอื่นๆคอสต์ออฟเอควิตี้เขาก็ต้องการต่ำค่ะถูกไหมคะเมื่อคอสต์ออฟเอควิตี้ต่ำ PE ก็สูงค่ะนะคะงั้นเวลาเราเอา PE ไป valuation เนี่ยค่ะนะคะถึงแม้ว่าตรรกะง่ายๆพื้นฐานเราจะบอกว่า law of one price แต่จริงๆถ้าเรามาดูองค์ประกอบของ PE จริงๆเราก็จะบอกว่ามันไม่ law of one price หรอกนะคะทำธุรกิจเหมือนกันก็อยู่คุณทำได้ดีกว่าเขาไหมล่ะนะคะถ้าคุณทำได้ดีกว่าโกรธคุณต้องออกมา evidence ว่าคุณต้องเฉลี่ยแล้วดีกว่านะคะ
ถ้าโกรธคุณดีกว่าคนก็เห็นค่าเขาก็จ่ายเงินนะคะมองกับตัวกำไรตัวนั้นให้ค่าของกำไรตัวนั้นมากกว่านะคะนี่คือคำว่าคุณภาพของกำไรก็ได้ค่ะนะคะงั้นนี่ก็คือองค์ประกอบของ PE ทางทฤษฎีนะคะงั้นก็เลยยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตข้ามไปละกันนะคะงั้นเวลาเราดูนะคะอันนี้นะคะบอกว่าเวลาเราหา determinant ก็คือหาว่า PE เนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างนะคะเราก็บอกว่าชัดเจนค่ะนะคะ PE จะมาจากเป็นฟังก์ชันของ growth เล็กนิดนึงนะคะ growth payout และ risk ค่ะนะคะ PE จะเป็นฟังก์ชันของ growth ของ firm ถ้าคุณสามารถให้ความมั่นใจกับ growth ได้คุณมันก็น่าจะเทรดได้ตัวจำนวนเท่าที่สูงกว่าเพียนะคะคุณให้ความมั่นใจในเรื่องของเงินปันผลนะคะเหมือนที่เขาบอกกรรมบางอย่างดีกว่าบางอย่างนะคะนักลงทุนก็ชอบค่ะเงินปันผลนะคะนี่เงินปันผลตัวเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้คุณลักษณะหนึ่งที่มันออกมาว่าจะมีความมั่นใจที่ยอมจ่ายนะคะกับตัวกำไรตัวนั้นนะคะ risk นะคะตัวนี้คือ PEG รู้จัก PEG ไหมคะPE หารด้วย growth อีกทีนึงอะค่ะนะคะนี่จะเป็นตัวเลขที่นะคะเวลาเขาเอามาเลือกหุ้นนะคะเวลาเราบอก PE นะคะนี่ขออนุญาตเขียนละกันนะคะ PE เนี่ยนะคะเหมือนนะคะเหมือน law of one price ถูกไหมคะเอามาแล้วเนี่ยมันควรจะตัวเลขเดียวกันแต่ว่าเอาเซกเตอร์เดียวกันมาเรียงมันก็จะมี PE สูงถูกไหมคะกับ PE ต่ำถูกไหมคะเวลาถ้าเป็น value investor ก็บอกว่าอันเนี้ย under value นะคะอันเนี้ย over value นะคะแต่ถ้าเป็นพวก growth investor พวกที่มองถึงการเติบโตก็จะบอกว่าที่มันสูงเนี่ยเพราะ growth มันสูงถูกไหมคะเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ถ้าเห็น growth เราก็ยอมจ่ายนะคะคราวนี้เขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจ่ายมากกว่าโกรธที่มันเป็นหรือเปล่าง่ายที่สุดก็ทำ PE หาร G ค่ะนะคะก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่เรียกว่า PEG ค่ะตรงไปตรงมาเลยค่ะเอา PE หาร G ทีนึง PE เนี่ยก็ PE ในท้องตลาดทั่วไปคือ Price หาร Earning G ตัวนี้ก็คือ Growth ของ Earning 3ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังนะคะก็คือมาสเกลดูสักนิดนึงนะคะว่าที่เรายอมจ่ายกำไรเนี่ยนะคะชาวบ้านชาวช่องเขาเทรดอยู่ที่15เท่าหุ้นเราในเทรดอยู่ที่20เท่านะคะนักทุนเห็นอะไรเห็นโกรธของเรานะคะก็ลองเอาตัวเนี้ยมาสเกลกับโกรธในอดีตที่มันเป็นอยู่นี่สินะคะเช่น3ปีของกำไรสุทธิเฉลี่ยนะคะ5ปีเฉลี่ยออกมาถ้ามันแฟร์ก็คือมันสะท้อนโกรธที่เหมาะสมแล้ว PEG จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น1อ่ะถูกไหมคะเป็น1อ่ะถ้ามันมากกว่า1แปลว่าอะไรคะมันให้ค่าโกรธมากเกินไปถูกไหมคะก็แปลว่ามันน่าจะ fully price คือราคามันน่าจะไปทางแพงนะคะนะคะถ้ามันต่ำกว่า1ก็แปลว่าโกรธที่เราทำให้เห็นมา3ปีเนี่ยในตลาดยังไม่รับรู้เลยค่ะนะคะก็คือต่ำกว่า1ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวเลข PEG ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นในทางทฤษฎีเนี่ยก็พยายามจะมาอธิบายนะคะอธิบายองค์ประกอบของตัวนี้นะคะก็จริงๆก็เหมือนกันนะคะก็จะบอกว่าเมื่อคุณใช้นะคะ PE PEG นะคะหรือว่า PB นะคะหรือว่า PS นะคะก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยจริงๆก็คืออธิบายด้วย growth นะคะอธิบายด้วยความเสี่ยงนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็แค่ว่าให้ดูนะคะการแตกมันออกมาจริงๆมาจากไม่ซับซ้อนเลยค่ะนะคะแต่ว่าในเวลาอันจำกัดเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถลงได้ทุกตัวนะคะก็ขออนุญาตผ่านไปนะคะงั้นอันนี้คือการไปรันเหมือนกับรัน PE ดูว่าเอาตัวแปรเช่น growth dividend payout ไปรันดูมาอธิบายได้ไหมนะคะเขาก็อธิบายได้ค่ะนะคะ R square ก็ยังไม่สูงนะคะถ้าท่านดูก็อาจจะประมาณในตัวอย่างนี้ก็จุด5ก็ 50% ก็ไปอีก 50% อธิบายด้วยตัวอื่นนะคะงั้นเวลาเราใช้อะค่ะนะคะเอาเรโชตัวไหนไปดูดีนะคะก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับธุรกิจนะคะถ้าเอาธุรกิจที่มันค่อนข้างจะไซคลิคอลนะคะก็คือกระทบจากพวกมหาภาคเยอะๆนะคะแล้วเราใช้นะคะเราก็มักจะใช้ PE แต่เราจะต้อง normalize มันนะคะคำว่า normalize ก็คือปรับให้ earning มันสมูทสักเล็กน้อยนะคะอีกทีนะคะเวลาธุรกิจเนี่ยมันมีความ
cyclical คือกระทบเยอะๆจากภาวะเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยมันทำให้กำไรของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นไงคะเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำถูกไหมคะที่มันมาจากข้างนอกส่วนหนึ่งงั้นทำยังไงดีเราก็ต้อง normalize มันนะคะคือทหาร normal earning นะคะก็คือกำไรที่มันจะดูปกติที่สุดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคำว่า normalize earning นะคะหรือ normalize PE อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นพวก growth firm ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ PEG ที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเอา growth ที่เป็นมาในอดีตเอามา scale PE ดูสักนิดนึงนะคะว่ามันสะท้อนการความเสี่ยงที่มันสูงไปหรือต่ำไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูล PE นะคะของกลุ่มแบงค์นะคะนี่ PE trailing นะคะนี่เป็น PE ที่มาจาก earning forecast นะคะ earning forecastปีที่1ปีที่2ยกตัวอย่างนี้เป็นต้นข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ตามพวกรอยเตอร์นะคะเขาเอามาจากไหนเขาก็ไปซื้อข้อมูลของโบรกเกอร์ที่วิเคราะห์นะคะและทำการพยากรณ์อีกทีหนึ่งรอยเตอร์ไม่ได้พยากรณ์เองนะคะใช้จากข้อมูลจากฐานของพวก iBase ก็คือของนักวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะนี่เน้นขออนุญาตข้ามไปนะคะงั้นข้อดีของการใช้ PE ในการหามูลค่านะคะในการหามูลค่าก็คือกำไรเป็นตัวผลักที่สำคัญนะคะของมูลค่าของกิจการจะบอกว่าถ้ากิจการขาดทุนอยู่ต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นถ้าขสมกเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะท่านจะซื้อไหมคะขสมกเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ยังขาดทุนอยู่เลยถูกไหมคะงั้นถามว่าอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วเราไม่เห็นว่าเทรนด์มันจะเปลี่ยนเนี่ยยังไงก็มีคนสนใจค่ะไอ้คุณที่เข้าตลาดได้แล้วยังขาดทุนอยู่แบบเรากำลังจะเห็นเทรนด์ที่มันจะเปลี่ยนถ้าเชื่อนะคะมานะคะงั้นกำไรเนี่ยเป็นตัวผลักที่สำคัญของตัวมูลค่านะคะ earning เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในงบการเงินค่ะถูกไหมคะงั้นเป็นการเผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะที่รับรู้อย่างแพร่หลายงานวิจัยพบว่า PE อธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ค่ะนะคะ PE ต่ำรีเทิร์นมักจะสูงค่ะนะคะที่งานวิจัยนะคะ PE ต่ำผลตอบแทนมักจะสูง PE สูงผลตอบแทนมักจะต่ำถ้าอย่างอื่นเท่ากันในความหมายคือความเสี่ยงเหมือนกันอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อจำกัดเมื่อเราใช้ PE แน่นอนค่ะถ้า earning มันไม่เป็นบวกมันคือขาดทุน valuation ก็ต้องได้ตัวเลขติดลบอย่างเงี้ย not meaningful figure ค่ะใช้ไม่ได้ค่ะนะคะงั้นถ้าบริษัทที่มีขาดทุนอยู่นะคะงั้นจะใช้ PE เพื่อจะหา valuation โดยตัวมันเองก็ใช้ไม่ได้ล่ะนะคะอันที่สองกำไรไม่มีคุณภาพนะคะนะคะเขาไม่มีคุณภาพของกำไรก็ใช่เลยค่ะมีกำไรที่ non cash เยอะๆมีกำไรที่มาจากnotไม่ recurring อะค่ะไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดแล้วเกิดอีกเป็นธุรกรรมเช่นปรับโครงสร้างหนี้นะคะเป็นธุรกรรมที่มาจากการที่ออกจากแผนฟื้นฟูนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือมีธุรกรรมที่ขายบริษัทลูกบริษัทร่วมนะคะปรับโครงสร้างของทุนนะคะพวกเนี้ยถ้ามองว่ากำไรมีคุณภาพไหมก็ต้องบอกว่าเงินบาทหนึ่งเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่คุณภาพในการมั่นใจที่มันจะไปผันเป็นเงินในอนาคตได้ไม่เหมือนกันค่ะนะคะงั้นกำไรที่เป็นแคชเยอะๆคุณภาพดีค่ะกำไรที่มาจาก recurring มาจากกิจกรรมปกติคุณภาพดีอย่างนี้เป็นต้นความแตกต่างทางบัญชีมีผลก็ทำให้กำไรเนี่ยแตกต่างกันได้นะคะงั้นบริษัทที่มีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนโยบายทางบัญชีง่ายๆเลยตอนนี้บริษัทขนาดใหญ่คือเรื่องพวกอะไรคะผลประโยชน์ของพนักงานนะคะถูกไหมคะที่ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาตรฐานทางบัญชีเปลี่ยนให้รับรู้ในเรื่องของผลประโยชน์พนักงานนะคะมีการคำนวณมีการประมาณการที่เปลี่ยนไปอย่างคุณใช้มาแล้วปีนึงคุณไปเปลี่ยนสมมติฐานถูกไหมคะมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของพนักงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะเหล่านี้กระทบกับตัว earning อะนะคะมันก็ทำให้เวลาจะใช้ต้องระมัดระวังนะคะหรือกำไรที่มันผันผวนที่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามันมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะของแต่ละงวดนะคะอย่างนี้ต้องทำยังไงนะคะก็บอกว่าอาจจะต้องปรับค่ะนะคะนี่คือคำว่า normalize earning นะคะ normalize earning อันนี้เอาตามหลักการก่อนนะคะ normalize earning ทำยังไงก็บอกว่าเอา earning มาเฉลี่ยค่ะนะคะเอากำไรสุทธิของงวดก่อนหน้ามาเฉลี่ยกันหลายๆงวดเพื่อจะลดในเรื่องของ earning ที่บางงวดสูงบางงวดต่ำนะคะที่มันผันผวนนะคะอันนี้คือเฉลี่ยไม่ทำแบบง่ายเลยนะคะถ้า normalize earning แบบซับซ้อนหน่อยสำหรับกิจการที่ไซส์ของเฟิร์มมันเปลี่ยนนะคะเช่นไป merge นะคะ